รู้หรือไม่ไทยครองแชมป์ผลิตรถที่ยอดขายสูงสุดในปี2022นั่นก็คือ Toyota นั่นเองครับเขาได้ส่งมอบรถยนต์ทั่วโลกตลอดปี2022เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,483,024 คันซึ่งลดลงจากปีที่แล้วแค่ 0.1% ยอดทั้งหมดนี้รวมทั้งแบรนด์ย่อยอย่างไดฮัตสึและฮีโน่นะครับนี่คือสมัยที่3ของ Toyota ที่มียอดขายสูงที่สุดในโลกทั้งยังขายได้มากกว่าอันดับ2อย่าง Volkswagen ไปได้กว่า2ล้านคัน